这场地馆。Big one.This one's nice.แค่นี้ค่ะทุกคนจะเอาไปแกงค่ะกลับค่ะนี่นะคะนี่คือปืนที่สาวอุดรไปเก็บมานี่ค่ะปกเรียบร้อยนอออยเขาว่าจะเป็นแบบนี้สาวอุดรก็จะเอาไปเดี๋ยวเลือกงองงามๆก่อนมันจะมีอย่างนิดหนึ่งเด้อนี่เด้อค่ะทุกคนค่ะข้างในเนี่ยมันจะเป็นอ่อนๆแบบนี้นี่อ่อนๆถ้าก็สิตัดตกมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่ารสชาตินออ่อยนะบางอันก็จะมีแมงกินเน่เขาก็สิเลือกว่าอันใดแบบแมงบ่กินถ้าแมงบ่กินก็โอเคแต่ว่าจะมีแค่บางอันเท่านั้นนะอุ้ยอันนี้แมงกินก็แสดงว่าเขาสิตัดแต่เอาแค่ตรงนี้นี่อ่อนๆค่ะอีกเนี่ยโอเคสาวอุดรขออนุญาตปอกแล้วก็สิเอาไปต้มค่ะแล้วสิไปแกงค่ะมาแล้วค่ะทุกคนสาวนอนสีผ้ามาแกงปลือค่ะนี่ในหม้อนี่คือน้ำยานางนะคะจะเติมไปอีกก่อนนี่ผสมกันค่ะไปสิจะเคี่ยวตึงเก่าค่ะส่วนผสมของหนูแกงปลือคือมื้อนี้จะมีปลือเนี่ยเขาเอิ้นว่าภาษาไทยน่าจะเป็นอย่างนะภาษากลางเอิ้นว่าต้นทูบเทียนบอกอันนี้หนูก็บ่ค่อยแน่ใจค่ะมีน้ำยานางค่ะนี่มือใส่ไปละมีข้าวเบื่อตะไคร่นะคะไส้พริกตำไส้พริกค่ะมีปือที่หนูไปหามาเรากะจักจั่นนะคะแล้วก็จะมีผักชะอมนะคะผักหาแล้วก็มีใบยี่หร่าค่ะน้ำปลานะคะผงชูรสนะคะแล้วก็มีน้ำปลาแดกค่ะเดี๋ยวเฮาสิทาหม้อเดือดแล้วเฮาสิมาแกงกันค่ะหม้อเฮาจะเริ่มเดือดเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะซาวดอนจะใส่ตะไคร่ลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วตามด้วยข้าวเบื่อและพริกนะคะหนูจะใส่พระเอกของเขาลงไปเลยก็คือปืนนะคะสาวหลอนต้มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตัวเขาจะได้เป็นแบบมันสีนะเขาจะอุ้ยเนี่ยขออนุญาตหยิบแป๊บนะคะใส่แล้วก็คนนะเดือดบักคักเลยบาดนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะอันนี้หนูมักกินเด้อตอนสมัยสาวหลอนเป็นเด็กน้อยพ่อไปหาอยู่น้ำหน้าเกลือไม่กินแต่สมัยนี้แม่บอกว่าบ่มีล่ะสาวหลอนมันจะเติมปลาแดกเข้าไปนะคะแล้วแต่ทุกคนจะหมักปรุงรสชาติแค่มันจะประมาณคล้ายแกงปูหรือว่าแกงหน่อไม้บาเท่านี้แหละนะคะน้ำปลาค่ะเสร็จแล้วเราเติมผงชูรสนะคะนี่นะคะคนๆตามด้วยนะคะจักระจันฮิฮิสาวรอไหมฮะมาแซ่บหลายเด้อเราจะเข้าถึงคนแล้วเข้าก็ติดตามด้วยนี่เลยนะคะง่ายๆค่ะผักยีราโอ้เฮียผักยีราผักขานะคะแล้วเข้าก็จะคนๆแล้วก็จะปิดหม้อค่ะแล้วเขาจะไปกินกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอแล้วค่ะสาวอุดรคนใจบ้านค่ะมื้อนี้สาวอุดรพามากินนี่เลยค่ะอันนี้คือแกงปือนะคะปือถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอีสานเอิ่นปือเนาะแต่ถ้าเป็นภาษากลางนะคะเขาน่าจะเรียกต้นทูบเทียนบ่หรือว่าอีหยังต้นสักอย่างนึงล่ะมีคนเคยมาคอมเมนต์ของหนูปีไก่ไม่ปีไก่ว่าเดี๋ยวไปหาหรือปีกรเนี่ยล่ะไปหามาแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์น่าจะเอิ้นว่าต้นทูบเทียนเนาะค่ะมันจะคล้ายๆต้นที่เป็นเหมือนแบบว่ามันอยู่ถ้าอยู่บ้านหนูอ่ะอยู่อุดรเนาะมันจะเกิดอยู่น้ำหน้าเกลือค่ะแล้วก็พ่อเคยไปเก็บมาแล้วก็เอามาแกงใส่กระดูกหมูนะคะแต่มื้อนี้สาวอุดรไม่ได้แกงใส่กระดูกหมูสาวอุดรแกงใส่จักกะจันค่ะแล้วสาวอุดรก็จะมีนี่เลยสมผักนี่หนูคั่นเองมื้อนี้สมค่ะว้าว่าแล้ววะแล้วก็จะมีแจ่วบองค่ะอันนี้แจ่วบองของพี่เขาออกมาฝากนะคะเคินขายอยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะคะเป็นแจ่วบอง
เจียวบองเด็กดื้อนะคะถ้าผู้ใดอยากได้ก็ทักเฟซบุ๊กหนูได้เด้ออันนี้เพิ่นขายแต่หนูบ่รู้ว่าเพิ่นขายจักบาทแต่ว่าแสบอยู่แต่ว่ามันแสบนี่ค่ะนี่ข้างในนะคะหนูเอามากินเนาะขอตักใส่สอนก่อนแล้วมันสิบูดเนาะเพิ่นเอามาฝากนะเพิ่นพี่คนที่หนูส่งของนําเพิ่นแหละนี่นะคะกินเจียวบองหนูว่าแล้วมันสิเหี้ยวางไว้ว่ามีอย่างบ่เห็นข้าวเหนียวค่ะมื้อนี้ก็เป็นเวลาต่อประมาณเที่ยงนะคะมากินกันเลยหนูเพิ่งแกงหอนๆนี่เห็นนั่งหอนๆได้เห็นบ่นี่ควนออกห่วยๆอยู่นี่ยามแย่นั่งคุ้นๆอาบน้ำพอก็แล้วออกกำลังกายอาบแล้วก็ไปแต่งหน้ามื้อแรกสิขายของเพราะว่ามื้อนี้วันบ้านหนูเป็นวันเสาร์นอนยังมื้อเสาร์ตื่นมากก็สิเป็นวันอาทิตย์โอ้ยแซ่บสิว่างมาแซ่บว่างมีก่อนสมพักค่ะโอ้ยจะสิกินอีหยังก่อนนะหิวเข่ากระพองอันนี้เขาเสาร์เขาเที่ยงร่วมกันเมื่อเสาร์กินกาแฟไปแก้วเดียวครับผู้ใหญ่ใหญ่เจ้าบอกแม่อเมริกาเอาบ้างไปหนึ่งก่อนใส่กระดาษที่สุดสับทักทายหนูหนูจะบอกเพื่อนให้สมพักหนูแซ่บด้วยมันนี่เป็นสมพักเจ้าบองเพิ่นสั่งเพิ่นเช็ดมาจากเมืองไทยเพิ่นขายแค่อยู่เมกาอืมแบบหอมเครื่องพริกขิงตะไคร อย่างปืออะค่ะอย่างปืออจักจันมันหลายเพื่อนถามว่าเซาอุดรมันเป็นรสชาติคือจังบันเฮาบอกเมืองไทยอันนี้เซาอุดรตอบไปได้เด้อเซาอุดรเคยกินจักจันอยู่เมืองไทยอ่ะตอนนู้นเป็นเด็กน้อยนะแล้วเปลือกมันก็จะแข็งๆนะมันแต่ว่าเคยกินกุจีแม่งที่ซ่อนแม่งยังสิหนูก็ได้คิดว่ามันคงจะเป็นรสชาติเดียวกันแต่ว่าจักรจันทร์อยู่นี่นะ17ปีเขาออกมาเท่านึงเนาะเพิ่นว่านะมันไม่ได้ออกมาทุกปีแล้วก็รสชาติเขานี่จะเป็นหนูไม่รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆไข่มดแดงหรอกค่ะกากตัวเขาอะตัวแก่ค่ะเขาจะบ่ค่อยแข็งเลยอ่อนหนุ่มบ่คือหวานเท่ามั้งบ่คือแมงกิซ่อนเอ้ยกุจีบ่คือกุจีอยู่ค่ะมือหนึ่งกับแป๊บเดียวนะคะทุกคนตื่นยังไม่สาวมากคำหลังมือเนี่ยฝนตกหมดเหมือนหอมแซ่บคักสดงามแน่นอนพักคักแก่สื่อมากเลยประมาณ3หยอดนี่แหละหนอนแก่เมื่อนี่ค่ะหอยอู้ฮ้องหอยต้องเผ็ด
หอนครับหอนออกหุยหุยอยู่จักจั่นซีตูปือเขาสิมีรสชาติอย่างไหนคนก็สิถามอันนี้รสชาติเขามันจะจืดๆเด้อค่ะบ่มีรสชาติให้ขายว่าเพิ่งขาดเขาบ่มีรสชาติแล้วเขาจะอ่อนนะแม่เขาจะเป็นอ่อนๆมันหยอดหยอดอย่างสักอย่างนึงอ่ะคนกับสิบ้าอะไรลูกเซาหลอนกินเป็นมันคือยังอ่ะทำไมหนูเป็นยังหน่อยนอนหนูบอกฟังคิดแปลว่าไปได้คลิปเนี่ยอย่าด่าหนูด้วยแหละหนูบอกว่าฟังบางคนจับไปคิดด่าเขาเนี่ยเข้าไปกันเดี๋ยวมันสิบเดียวบอกว่าคืออะโอ้ยเป็ดเจียวสมัยสาวหล่อนเป็นน้อยเด็กหน่อยสาวหล่อนทุกข์หลายสาวหล่อนต้องไปหาหาเก็บบักเมาหาคุณอีปูหาเนี่ยท่านมดแดงหาอย่างกระไดที่อยู่น้ำทงน้ำถาเพื่อซีไปขายนะแล้วก็เพื่อจะเอาเงินไปโรงเรียนเพราะว่าพ่อกับแม่สาวหล่อนบ่มีเงินหลายเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นทุกข์นะซึ่งแม่สาวอุดรเป็นคนขยันแต่ว่าพ่อบ่ได้ขยันพ่อเป็นคนขี้ข้านอันนี้เว้ากับพ่อไปบวชแล้วเนาะสมัยตะกี้อันนี้เว้ากับข้อตกอันบ่มีผู้ใหญ่อยากเป็นเนาะอันนี้หนูบอกฟังแล้วก็เดี๋ยวสิว่าแป๊บเดียวรู้สึกบ่ได้กินข้าวซึ่งพ่อเวลาแม่ไปรับจ้างดำนาสิพ่อก็สิไปเอาก้อนเงินกับเจ้าคนในจ้างแม่ก็สิบ่มีเงินให้แล้วก็บ้านนี้ก็แม่เราก็หนูเห็นหนูก็โอ้เป็นดูผู้ใหญ่หัวกระเสาเนาะก็เลยว่าหาอีกอย่างก็ได้ที่แบบเอาไปแปรเป็นเงินได้ค่ะเสาหลองเลยหากินหาขุดหาเนี่ยหาเงินพักสมพักคมอีกทุกอย่างยิปปูกบอีกอย่างปลากุ้งไข่มดแดงอีกอย่างของปลาเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหนูซักผ้าเสร็จแล้วชับบูยูสต๊อปมันเหรอดังมันหมดแล้วซักผ้าเสร็จแล้วเสาหลองก็สิโอ้ยสตาร์ไปเลี้ยงควายแม่แตงเขาก็แจกบองให้นุ่นนุ่นกับข้าวเหนียวเสร็จแล้วกะสิใส่พวกงามเป็นซอปุ๋ยแล้วกะพุ่นแล้วคั่มกะกลับมาเนาะเสร็จแล้วสิกินบ่เนาะเขาได้กลับมาเขาสิได้กินมาพร้อมได้เสียมเขาได้วิ่งได้ไปแล้วกะเช้าเราก็จะไปขายแล้วก็จะเอามาเก็บไว้แล้วก็หนูสิหาของปลาเก่งแห้งแล้วหนูก็จะดูว่าอีหยังกินได้บ่ได้เพราะว่าหนูเกิดมาทุกอ่ะกินต่อเฮาก็เลยจะรู้ว่าคนทุกมันจะผ่านประสบการณ์ที่แบบว่าไม่เคยทุกมาก่อนแล้วเฮาก็จะรู้วิธีเอาตัวรอดเวลาเฮาตกหม่องลําบากมากไม่สิบ่ได้ลําบากบ่คือคนรวยแล้วมาทุกอันนี้สิลําบากถ้าเฮาต้องปรับเจ้าของให้ได้เนาะครับมันหอมดีนะบักเจ้าบ้าสมัยนี้เด้อบ่มีแล้วเด้อเหลียงคงเหลียงควายนูน่ะคือหอมหลายสมัยแต่กี้สมัยนูนี่โอ้ผมพักแค่พี่มือจะของพี่มือมือดอกเสียวแซ่กับปุ๊กว่ากินมือหนา
เล็กหน่อยสมัยนี้นะคะสบายหลายเนาะบ่ได้เฮ็ดหยังเลยเป็นแต่มือถือจะว่าก็ยังมีบางคนหรอกว่าที่เขาเจ้ายังแบบว่าหาอย่างแบบครอบครัวสินะเพราะว่าต้นทุนของเขาเกินมากไม่พอกันเนาะก็คือยังไม่มูร้ายค่ะเรื่องเรียนมากยังแล้วนี่บ่มีไผยางเลยแม่ว่ะยางไปโรงเรียนน่ะยังไม่มีนักกินพ่อกับที่ไปอ่ะเนาะอาหารไกลตัวแล้วจนปือทางบ้านยังประมาณหาที่น่าเกลือไปตัดมากทำมาแกงแล้วก็จะมีนอ่อยแล้วก็จะไปหานอ่อยน้ำโขกมากมันเป็นของเจ้าของเนี่ยเป็นรักเขามากได้ไหมเธอเลือกถุงยามหนึ่งแล้วก็ใส่มาให้แม่แกงนมใหม่อ่ะอาหารหลักหนูขึ้นนมใหม่ภาษาอาหารภาษาเวลาเขามาตรวจโรงเรียนเนาะพยาบาลมากนะมาตรวจโรงเรียนประจำปีประจำเทอมหรอหนูขาดสารอาหารตลอดเลยแซ่บทุกคนมันเลยพิทอนเนี่ยหนูใส่สองฟิตไว้สามถุงคุณอ่ะอย่ามันเสียก่อนหัวละพ่อหลานได้พุ่งเสียวอ่ะเฮ้ยขอกำลังกายมากอยู่พุ่งออกมาเลยค่ะค่ะข้ามือค่ะอันนี้จะไปเก็บแบบจะเริ่มยากใครอยากสั่งทักเฟซบุ๊กหาหนูอันอยู่ข้างหน้ากระดาษนั่นแหละยังไม่รู้จะไปบอกพี่เขาให้ขอบคุณทุกคนค่ะเมื่อกี้เป็นคลิปกินคลิปบอกคลิปหัวคลิปมวนนะคะไม่ได้กินแบบ 100% เนาะสาวหล่อมากอะเขาจะมาแบบว่ามาเนี่ยบ่มาเนี่ยเนาะถ้ามีโอกาสมาถ้าโอกาสจะมานะคะถ้าเข้าบ่บางเข้ากับไม่ได้มาถ้าเข้ากี่ขาเท่ากับบ่มานะคะเดี๋ยวอารมณ์ในทรงผมค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เราค่ะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสาวดอนมาตลอดเมื่อนี้สาวดอนลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ